ไม่รู้ว่าหนุ่มๆบ้านเราที่ชอบชมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นพอเห็นข่าวนี้แล้วจะคิดยังไงกันเมื่อตำรวจญี่ปุ่นบุกจับมาซายุกินากาโมโตะหนุ่มชาวทากาซากะจังหวัดเฮียโงะวัย43ปีฐานละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และจัดแสดงสื่อบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็กลามกอนาจารเนื่องจากเขาได้นำภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ไปตัดต่อเพื่อพยายามลบเซ็นเซอร์จุดสงวนของพระเอกและนางเอกด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบในคลิปวิดีโอดีเฟกที่นำใบหน้าไปเปลี่ยนแทนผู้ที่อยู่ในวิดีโอนั้นแต่เขานำซอฟต์แวร์นี้มาปฏิปต่อภาพส่วนที่ถูกทำให้เป็นโมเสกโดยใช้พื้นฐานจากภาพเปลือยที่ไม่เซ็นเซอร์แล้วใช้โปรแกรม AI คาดเดาภาพอวัยวะเพศที่ถูกเซ็นเซอร์ก่อนทำซ้ำจนได้ภาพที่ชัดขึ้นแล้วนำไปขายต่อเขาอ้างว่าจะทำก็ต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์โดยมีค่าใช้จ่ายราว 2,320 เยนต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องซึ่งก็มีรายงานว่ามาซายุกิทำเงินจากการตัดต่อภาพผลิตเป็นวิดีโอขายได้มากกว่า11ล้านเยนหรือราว3ล้าน2แสนบาทจากคำสั่งซื้อ 11,888 รายการตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ถึงเดือนสิงหาคม2564ทั้งนี้ตามกฎหมายญี่ปุ่นภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หรือการ์ตูนที่มีฉากร่วมรักกันอย่างโจ่งครึ่มสามารถวางจำหน่ายได้แต่ต้องจำกัดอายุผู้ชมตั้งแต่18ปีขึ้นไปและต้องทำการเซ็นเซอร์อวัยวะเพศด้วยและแน่นอนหนุ่มใหญ่หัวใสคนนี้นอกจากจะทำผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทผู้ผลิตหนังสำหรับผู้ใหญ่อีกด้วยโดยเขาถูกบริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียวฟ้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์วิดีโอเมื่อ9มกราคม2564และเคยถูกข้อกล่าวหาสร้างภาพอลามกอนาจารจากวิดีโอแล้วเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของตนเองด้วยจนกระทั่ง18ตุลาคมมาซายุกิถูกจับได้จากปฏิบัติการตรวจตราทางไซเบอร์ของตำรวจซึ่งเขาสารภาพว่าที่ทำไปเพราะเงินล้วน